กว้างใหญ่ที่สุดขอบดินแดนทางทิศเหนือกำลังจะมีเรื่องราวการผจญภัยสุดตื่นเต้นเกิดขึ้นของสัตว์ตัวเล็กตัวหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดจากดินแดนแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายอันมีจุดเริ่มต้นจากสายน้ำหลากหลายสายไหลผ่านและแทรกซึมลงไปในพื้นดินให้เมล็ดพันธุ์เม็ดจิ๋วได้เติบโตกลายเป็นพืชผลต้นไม้จาก1ต้นเป็น2ต้น3ต้นและค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นทุ่งหญ้าป่าใหญ่ที่มีเรื่องราวสุดวิเศษรอคอยอยู่ท่ามกลางสัตว์น้อยใหญ่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในป่าใหญ่แห่ง